ปรึกษาเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านครับภาษาไทยซึ่งพวกเรามีความภาคภูมิใจมาโดยตลอดว่าเป็นภาษาที่ไพเราะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับตอนนี้กำลังมีการเปลี่ยนไปเยอะเลยถ้าพวกเราเข้าไปดูอินเทอร์เน็ตหรือว่าการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกของเด็กนักเรียนทั่วๆไปที่จะปรากฏเราจะรู้สึกตกใจผมเองรู้สึกตกใจมากเพราะภาษาวัยรุ่นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรเขาอยากจะอาจจะให้มันสั้นกระทัดรัดหรือว่าสร้างความเป็นโลกส่วนตัวหรือเปล่าไม่ทราบเขาเลยเขียนอะไรที่สั้นมากเลยตัวเองก็คือตัวเองไปปะอะไรชิมิชิมิโอ้แล้วก็อีกหลายคำฟังดูแล้วเขาเข้าใจของเขาของการสื่อสารแต่เราคนในฐานะคนเป็นคนไทยเรารู้สึกน่าตกใจมากเลยนะครับสิ่งที่เราภาคภูมิใจกำลังจะสูญสลายไปกำลังจะพังพินาศไปถ้าหากว่าพวกเราทุกคนโดยเฉพาะท่านอาจารย์ท่านผู้ปกครองพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายก็ตามเรามาร่วมมือกันรณรงค์กันอย่างจริงจังครับให้เด็กนักเรียนใช้ภาษาไทยการเขียนการพูดการอ่านให้มันถูกต้องชัดเจนเราต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไว้เพราะนี่คือประเทศไทยและเป็นสิ่งที่เราชาวไทยภูมิใจมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยเราต้องอนุรักษ์สิ่งที่ดีไว้ตลอดไปครับ